ซึ่งเราก็จะมีทั้งหลักสูตรโทหลักสูตรเอกนะคะท่านคณบดีค่ะก็มีทั้งถ้าปริญญาโทเราก็จะมีหลักสูตรนะคะที่เป็นบัญชีนะคะบัญชีมหาบัณฑิตนะคะท่านที่สนใจอยากจะเรียนบัญชีก็มาต่อบัญชีมหาบัณฑิตกับเรานะคะส่วนท่านที่ไม่ได้มีความสนใจหรือไม่ได้เชี่ยวชาญทางบัญชีค่ะก็มีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA นะคะแต่ MBA เราเนี่ยจะมีเมเจอร์ต่างๆเนี่ยนะคะมีอยู่8เมเจอร์ให้เลือกเลยยืดหยุ่นนะคะยืดหยุ่นมากเลยอยากเลือกเมเจอร์อะไรนะคะมีทั้งการเงินการตลาดนะคะการจัดการนะคะนวัตกรรมการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องโลจิสติกค่ะมีเรื่องของการจัดการผู้ประกอบการนะคะแล้วก็มีเรื่องของการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงานนะคะมีอีก2อันที่อยากจะพูดนะคะในอันที่7กับอันที่8อันที่7คือการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอันนี้จัดเป็นภาษาอังกฤษเลยโอ้เยี่ยมเลยสำหรับคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษนะคะตลอดหลักสูตรเลยแล้วหลักสูตรเราเนี่ยนะคะเราสามารถจัดการเรียนการสอนได้ปีครึ่งสามารถจบได้นะคะยอดครับค่ะแล้วก็ต้องมีเรียนซัมเมอร์ด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยตอนนี้ต้องขอให้ข้อมูลนิดนึงนะคะว่าคนที่เรียนมีแต่จากต่างชาติเลยนะคะถ้าคนไทยมาเรียนเนี่ยก็จะได้ฟุตฟิตฟอร์ไฟแล้วก็จะได้มีเพื่อนโอ้มีเพื่อนจากแคเมรูนมีเพื่อนจากอินโดนีเซียมีเพื่อนจากกัมพูชาโอ้หลากหลายมากนะคะต้องเชิญชวนเลยค่ะคนไทยเราเดี๋ยวนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีต้องมาเรียนธุรกิจระหว่างประเทศนะคะแล้วมีอีกอันนึงที่ยังไม่ได้เรียนท่านคณบดีสุรศักดิ์นะคะก็คือการจัดการธุรกิจสุขภาพโอ้น่าสนใจนะอันนี้เป็นหลักสูตรที่จะเปิดใหม่เลยนะคะอินเทรนมากครับประเทศไทยยอมรับว่าเราเก่งเรื่องนี้ค่ะเราเก่งเรื่องนี้แล้วขอนแก่นเราเนี่ยเป็น medical hub ใช่ครับเป็นเมืองที่มีความพร้อมในเรื่องของทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์เนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดนะคะในภูมิภาคในอีสานเนี่ยนะคะอนาคตอาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในอินโดจีนเนี่ยเราใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้นะคะแล้วถ้าเพิ่มเตียงเข้าไปเนี่ยเราน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะก็รองรับเรื่องของ medical hubรองรับเรื่องของความพร้อมเรื่องการแพทย์นะคะเราก็จะเปิดธุรกิจสุขภาพซึ่งจะมีทั้งเรียนในระบบปกติแล้วก็เรียนแบบเครดิตแล้วก็เรียนแบบ lifelong learning ค่ะแบบเครดิตแบบเก็บสะสมหน่วยกิจไปเรื่อยๆค่ะก็มีนักธุรกิจในขอนแก่นเยอะเหมือนกันค่ะที่สนใจอยากจะมาเรียนเพียงแต่ว่าไม่ได้อยากไปนั่งเรียนแบบนั้นแล้วอยากเรียนแบบปีนึงเรียนสัก2วิชาค่ะค่อยๆเรียนเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆพอเมื่อไหร่ก็จะเข้ามาเรียนในระบบแล้วก็มาทำเรียกว่า thesis นะคะวิทยานิพนธ์หรือว่ามาเรียน IAS นะคะการค้นคว้าอิสระนะคะปริญญาเอกเรามี1หลักสูตรนะคะมีหลักสูตร PhD in Business ค่ะเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจนะคะซึ่งอันนี้เรียกว่าถูกที่สุดในประเทศไทยไม่ถึง 30,000 นะคะอย่างที่บอกถ้าเทอมอะไรเนี่ยไม่ถึง 30,000 นะอย่างที่บอกครับอย่างที่บอกปริญญาตรีบางสาขาเขาก็แพงกว่านี้ใช่ครับนะคะนี่เรียนปริญญาเอกค่าเทอมไม่ถึง 30,000 นะคะเราตั้งมาได้ยังไงคะเราก็ไม่ได้หวังกำไรเลยค่ะหวังว่าการเรียนของนักศึกษาเนี่ยจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆทำวิจัยกับอาจารย์เรานะคะได้ทำให้เกิดการพัฒนานะคะเรื่องขององค์ความรู้ในด้านต่างๆเรามีทั้งหมดเอกทั้งหมดนะคะเรามีทั้งหมด6เอกค่ะมีด้านการเงินการตลาดนะคะผู้ประกอบการนะคะแล้วก็เรื่องของการบัญชีค่ะโลจิสติกแล้วก็เรื่องของธุรกิจบริการเร็วๆนี้ก็จะเปิดเรื่องของท่องเที่ยวเพิ่มนะคะก็ติดตามในเพจของคณะหรือว่าในเว็บไซต์ในเพจของทางบัณฑิตวิทยาลัยได้เช่นเดียวกันนะคะ